โอเคครับถ้าเข้ามาดูในช่องของผมนะครับอย่าลืมนะครับที่จะกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วกดติดตามให้ด้วยนะครับผมและที่สำคัญนะครับที่ลืมไปไม่ได้เลยอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆนะครับจากผมนะครับก่อนใครเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปวิดีโอกันเลยครับเอาเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีเหล่านักล่าสูตรแล้วก็อสูรทุกคนเลยนะครับวันนี้นะครับอยู่กับผมนะฮะนายโนจากช่องโนชาแนลนะครับผมก็วันนี้นะครับกลับมาเจอกับผมอีกครั้งนะครับพี่โนสุดหล่อนะกับเกมโลสเลเยอร์นะครับซึ่งเป็นแมปเดมอนสเลเยอร์นะครับที่เราทำกันใน EP 2นะครับ EP นี้เนี่ยพี่จะมาสอนรับปานนะครับเนื่องจากมีหลายคนมีปัญหาเรื่องการรับปานนะครับพี่ผมรับปานไม่เป็นภารกิจปานมันยากจังครับพี่มาโอเคครับเนื่องจากมันยากเนี่ยเดี๋ยววันนี้พี่จะมาสอนกันนะครับโอเคปานเจ้าปัญหาเลยครับคือปานวาลีนะครับปานวาลีนี่เป็นปานเจ้าปัญหาเลยนะครับเราจะมาสอนวาลีกันก่อนละกันขอบอกเลยครับว่าปานวาลีเนี่ยโหดกว่าปานอัศนีนะครับเพราะว่าภารกิจมันยากมากๆนะครับในการที่จะได้แถมมันมี3สกิลแล้วก็ดาเมจที่แรงแต่ปานอัศนีมีแค่1สกิลเท่านั้นนะครับผมก็น่าจะต้องมีบัฟขึ้นนะครับเพราะปานอัศนีมันกากมากๆเลยอ่ะจุดรับปานนะครับคืออยู่เมืองหิมะนั้นสำหรับปานวาลีนะครับเราก็ทำภารกิจให้เรียบร้อยนะครับ1รู้สึกจะเป็นการตีอสูรแล้วก็ตีหินด้วยอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับ1คือตีอสูรแล้วก็ตีหินนะครับแล้วจากนั้นคือการยึดฐานสิ่งที่มันเจ้าปัญหาที่สุดเลยสำหรับปานวาลีคือการยึดฐานนั่นเองนะครับผมคือมันต้องใช้เพื่อนทั้งหมด3คนนะครับในการยึดฐานแต่สำหรับพวกอสูรอะไรเงี้ยน่าจะรู้แล้วมั้งไอ้พวกสตองเดมอนอะไรเงี้ยมันก็อยู่ตรงนู้นน่าจะรู้แล้วใช่ไหมน่าจะรู้แล้วนะครับเดี๋ยวพาไปดูด้วยแล้วก็ตรงนี้ครับตีหินก็ตีตรงนี้เลยตีให้มันแตกตามที่เควสกำหนดนะครับโอเคมาดูกันนะครับว่าจุดสตองเดมอนเนี่ยมันไปทางไหนอะไรยังไงนะครับจุดสตองเดมอนก็วิ่งผ่านไปทางนี้เลยนะครับปึ๊บปึ๊บมันจะต้องตรงไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวไม่ใช่อ๋อตรงนี้เริ่มหลงทางแล้วนะครับนี่มันก็ไปตรงเห็นฐานน้ำแข็งตรงนี้ไหมที่มันเป็นพื้นน้ำแข็งนะครับก็ตรงไปทางนี้เลยจะเป็นป่านะครับป่าเขียวชอุ่มที่ไม่มีหญ้านะครับพี่ก็งงเหมือนกันนั่นมันหญ้าใช่ไหมเนี่ยมาแล้วก็จะเห็นกับนักล่าอสูรนะครับที่เป็นสตองนะครับคือนักล่าอสูรที่แข็งแกร่งนะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นจุดที่สังเกตได้ดีนะครับว่าสตองเดมอนอยู่ทางไหนนะครับก็อยู่ตรงนี้แหละนะครับก็สังเกตตัวนี้นะครับแล้วก็ไปทางขวานั่นแหละครับอยู่ตรงนู้น1ตัวแล้วก็ตรงฝั่งนู้นอีก1ตัวนะครับประมาณนี้มาโอเคนะครับในเมื่อคุณผู้ชมเนี่ยทำภารกิจตีหินฟาร์มอสูรเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อมาเรามาถึงการยึดฐานกันดีกว่าการยึดฐานนะครับจะต้องมีเพื่อนด้วยกันทั้งหมด3คนนะครับคือ3เพลเยอร์นะครับที่เป็นเพื่อนเรา1เลยครับ ID อสูร1ตัวครับผมคนที่เป็นอสูร1ตัว2เลยคือเพื่อนเราที่ทำปานวาลีนะครับหรือเราที่ทำปานวาลี3คือคนนอกครับจะเป็นเพื่อนเราอีกคนหนึ่งในคลิปนี้ผมจะสมบทบาทเป็นอีกคนหนึ่งละกันนะครับที่เป็นคนยึดฐานผมไม่ได้เป็นคนรับปานวาลีนะเพราะว่าผมรับปานอัศนีมาเรียบร้อยแล้วนะครับมาเรามาพูดกันนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราคือคนนี้นะครับคนนี้เลยเราใช่ไหมเรายังไม่ต้องทำอะไรให้เพื่อนเราก่อนเพื่อนเรานะครับทำการสร้างปาร์ตี้ครับ1ปาร์ตี้ไม่ต้องเชิญใครครับไม่ต้องเชิญใครสร้างปาร์ตี้1ปาร์ตี้ครับจากนั้นรับเควสครับเหลือเควสสุดท้ายแล้วคือการยึดฐานใช่ไหมจากนั้นครับกลับมาที่เรานะครับคือผมเป็นสมบัติบาทเป็นคนที่บุคคลที่2แล้วกันนะที่จะช่วยเพื่อนแต่ว่าไม่ได้เป็นคนรับปานเองกลับมาที่คนนึงครับคือผมคนนี้เราจะต้องฆ่าอสูรที่เป็นเพลเยอร์ครับประมาณ 1-2 คนนะครับประมาณนี้แล้วก็จะให้อีกคนมาให้เราฆ่านั่นเองนะครับมาพอมาถึงจุดนี้นะครับเราก็หาอสูรนะครับฆ่าสักคนหนึ่งนะครับโอเคแม่เดี๋ยวผมจะฆ่าน้องเขานะครับอันนี้เป็นน้องเขาที่ช่วยผมทําคลิปในคลิปวิดีโอนี้นะครับเขาเป็นคนให้ข้อมูลมาโอเคแล้วก็ทําการฆ่าไปครับคึบโอเคฆ่าเสร็จนะครับคุณผู้ชมเราต้องสร้างปาร์ตี้ก่อนคนนี้คือต้องสร้างปาร์ตี้ก่อนนะครับผมบอกไปแล้วแต่ลืมสร้างเองนั่นเองมาสร้างปาร์ตี้ก่อนนะครับสักครู่หนึ่งคึบโอเคผมสร้างปาร์ตี้นะครับจากนั้นครับกดตรงนี้เลยโอเคยังนะครับเดี๋ยวฆ่าอีกตัวหนึ่งแต่ว่าตรงนี้คือต้องระวังนิดนึงครับเห็นคนผู้นี้ไหมครับคนผู้นี้คือคนที่จะมารอหลอยแรงนะครับหลอยแรงก็คือคนที่จะมาฆ่าเรานั่นเองนะครับคนที่เรายึดธงเขาจะรอฆ่าเรานะครับแต่เดี๋ยวพี่ให้ FC พี่คุ้มให้หน่อยนะครับมาโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาตีต่อนะครับตอนนี้คือต้องตีอีกหน่อยนึงนะครับโอ้โดนหลอยแรงนะครับตอนนี้จบเลยโดนฆ่าไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าตรงนี้โอเคมายึดธงก่อนดีกว่าเมื่อกี้ฆ่าได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับเฮ้ยฆ่าไม่ได้นะครับตรงนี้คือมีคนเห็นไหมเขารอหล่อยแรงอยู่นะครับตรงนี้ตีตาย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 เด็ตายเด็ตายเด็ตายโอเคเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็ยึดธงยึดได้ไม่ได้คราวนี้โอเคยึดเรียบร้อยนะครับคือฆ่าศูนย์สองตัวแล้วก็ยึดธงนะครับประมาณนี้ก็จะขึ้นคําว่าแคลน1ตรงนี้นะครับจากนั้นก็ให้เพื่อนเรามาฆ่าเราได้เลยนะครับโอเคฟุ๊บฟุ๊บฟุ๊บ
ฟึบฟึบโอเคค่าประมาณนี้ครับแล้วก็ให้เพื่อนเราที่สร้างแคนไว้นะครับต้องสร้างแคนด้วยแล้วก็กดยึดได้เลยได้ไหมเอาได้แล้ว2ครับ3แล้วโอเคนะครับประมาณนี้คือทำประมาณ3รอบนะครับสำหรับปานวารีโอเคโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับการยึดธงนะก็ได้เรียบร้อยนะครับก็ทำให้มันครบ3รอบนะครับคืออย่างที่บอกไปโอเคเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังอีกทีนะเผื่อกันงงไงสำหรับปานวารีเนี่ยมันค่อนข้างยากไอ้ปานวารีเนี่ยคือต้องมี3คนนั่นเอง1คนเป็นอสูร1คนเป็นโจร1คนเป็นฮีโร่ก็คือฮีโร่คือคนที่รับเควสนะครับซึ่งโจรก็คือพี่เองนั่นแหละครับตามคลิปเลยนั่นแหละครับให้โจรฆ่าสุดแล้วก็ยึดธงแล้วก็ให้เพื่อนเรามาฆ่าอีกทีนึงโอเคนะครับสำหรับปานวารีเนี่ยจบแต่เพียงเท่านี้นะครับต่อมาเราจะไปพูดถึงปานอัศนีกันปานอัศนีนี่ง่ายแบบไม่รู้จะง่ายยังไงแล้วอะคือจุดรับปานก่อนละกันนะครับจุดปานอัศนีจะอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปให้ดูมันก็เป็นเมืองนะครับเรามาเกิดตรงเมืองนี้นะครับที่เป็นสะพานตรงนี้แล้วก็ข้ามสะพานไปก็จะเจอจุดปานอัศนีนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยผมนึกว่ามันจะเป็นเซนอิสึหรือไม่ก็เป็นอาจารย์ของเซนอิสึอะแต่จริงๆแล้วมันเป็นเด็กมึงเป็นใครเนี่ยมารับปานมาสอนปาวารีได้ไงเนี่ยเป็นเด็กมาสอนปาวารีได้ไงดูดิแล้วทำไมมันเป็นเด็กวะไม่รู้ครับตรงนี้มารับไปนะครับอันนี้ก็เป็นเควสที่มันบอกนะครับอันนี้คือรีปานนะครับถ้าอยากรีปานก็เสีย 20,000 เยนหรือไม่ก็150โลบักนะครับเควสอันนี้คือง่ายมากครับ1ค่า Storm Demon 2คือค่าS1 Demon ก็คืออสูรกลางต่อมาก็คือตีหินจบครับแค่นี้ปาสนีส่วนใช้สกิลยังไงครับกดไปที่เมนูแล้วก็กระเป๋าครับจากนั้นก็สกิลนี่ครับต้องเห็นตรงนี้ไหมครับสกิลตรงนี้จะต้องถึงเลเวลตามที่กำหนดก็คือการฆ่าอสูรนะครับฆ่าอสูรไปเรื่อยๆเราก็จะได้ตรงนี้เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงตัวเลขที่มันกำหนดนะครับก็ใช้สกิลได้โอเคสำหรับคลิปนี้เนี่ยจบตรงเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะจ๊ะผมแล้วเจอกันจ้า